รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณสวัสดีตอนเช้าๆวันหยุดแบบนี้ครับกับรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดกับผมเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเทปพิเศษอีกเทปหนึ่งที่ผมพาคุณผู้ชมออกนอกสถานที่มาริมทะเลแบบนี้ครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ชายหาดหัวหินนะครับมาตามหาร้านอาหารชื่อดังที่เขาบอกว่ามีเมนูจานเด็ดรอเราอยู่กับร้าน Living Room Bistro and Wine Bar ครับมาดูกันครับว่าร้านนี้จะมีการตกแต่งที่สวยงามแค่ไหนและมีเมนูจานเด็ดจะเด็ดสมชื่อหรือเปล่าไปดูพร้อมๆกันครับเมนูจานเด็ดและตอนนี้ครับผมอยู่กับเชฟบอยครับเชฟศักดิ์สิทธิ์กุณีพานทองเชฟอาหารยุโรปร้านอาหาร Living Room Bistro and Wine Bar ครับสวัสดีครับครับร้านอยู่ติดทะเลเลยน่ารักมากๆเลยครับการตกแต่งเป็นสไตล์ไหนครับเชฟสไตล์วินเทจครับแต่เป็นบ้านเก่าอ๋อเมื่อก่อนร้านอาหารเก่าเป็นบ้านเก่าครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นร้อยกว่าปีแล้วครับโอ้บ้านอายุร้อยกว่าปีแล้วเราก็นำมาตกแต่งใหม่ในสไตล์วินเทจบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมว่าถ้ามีอาหารอร่อยๆ อยู่ด้วยแล้วก็จะต้องดีมากแน่ๆเลยมาดูเมนูจานเด็ดจานแรกเลยดีกว่าครับว่าคือเมนูอะไรครับอันนี้สปาเกตตี้แองเจิลแฮร์ผัดพริกแห้งครับความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับคือจะเราจะใช้กุ้งลายเสือขนาดใหญ่และปลาหมึกชิ้นใหญ่ครับแล้วผัดกับเบคอนครับเรียกว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับหน้าตาเนี่ยก็น่าทานแล้วครับผมว่าเราไปดูเมนูอื่นกันดีกว่าครับว่าจะน่าทานมากกว่าอันนี้แค่ไหนตอนนี้อาหารน่าทานก็เต็มโต๊ะไปหมดแล้วนะครับก็เรียกว่าผมว่าใครที่เดินทางมาหิวๆมาเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาเจอเมนูแบบนี้เสร็จทุกรายแน่นอนครับแล้วตอนนี้ผมขออนุญาตไปชิมแล้วครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับความอร่อยแต่ละจานนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเรียกว่าทุกๆจานที่ทานในวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีความสดแล้วมีปริมาณที่มากแล้วความอร่อยไม่ต้องพูดถึงเลยครับอร่อยมากๆเลยแต่ตอนนี้ที่อยากรู้คือแต่ละจานราคาอย่างไรครับอันนี้เขียวหวานซีฟู้ดนะครับราคาอยู่ที่390บาทครับผมครับผมอันนี้สปาเกตตี้แองเจิลแฮร์พริกแห้งครับอยู่ที่320บาทแล้วก็ซี่โครงบาร์บีคิวอยู่ที่390บาทครับส้มโอปูนิ่มนี่อยู่ที่ราคา240บาทครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าแต่ละจานเนี่ยเน้นอาหารทะเลล้วนๆเลยอย่างกุ้งก็ใช้กุ้งไซส์ใหญ่ปลาหมึกนี่อย่างที่เห็นคือมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเต็มปากเต็มคำมากๆแม้แต่หอยแมงกู้เองก็ตามซึ่งเรียกว่าชิ้นใหญ่หมดเลยนะฮะและที่สำคัญที่ผมอยากรู้เลยวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบครับเรามีวิธีการยังไงให้ได้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็อาหารอร่อยแบบนี้นี่ก็ไปดูตลาดหรือว่าซื้อเจ้าของที่สดๆจากซัพพลายเออร์ครับ
เราต้องไปดูด้วยตัวเองครับคือวัตถุดิบที่ว่าสดจริงๆแล้วบางทีก็ถ้าเกิดว่าติดทะเลอย่างเงี้ยขึ้นจากทะเลได้ก็ยังดีเลยครับและอีกอย่างนึงที่ผมอยากรู้ครับว่าเรามีวิธีการจัดการบริหารภายในร้านยังไงครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าหลังร้านอย่างครัวที่จะทำให้อาหารทุกจานเนี่ยออกมาอร่อยเหมือนกันนี่เราจะเน้นเรื่องความสะอาดของอาหารแล้วก็สถานที่ครับเราจะให้บรรยากาศแบบสบายๆลูกค้านั่งกินสบายๆอาหารจังอร่อยครับและการบริหารจัดการอาหารแต่ละจานนะครับเรามีวิธีการยังไงให้รสชาติเหมือนกันทุกจานเนี่ยอ๋ออันนี้คือสูตรที่ร้านจะคือว่าเราจะทำไว้อยู่แล้วครับคือว่ารสชาติจะเหมือนกันทุกจานครับครับก็คือเหมือนกับเป็นการตวงวัดครับผมที่ต้องมีมาตรฐานแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะมีร้านอาหารหรือว่าอยากจะนำเคล็ดลับในการที่จะทำให้อาหารของเราอร่อยทุกจานก็จำเป็นที่จะต้องมีสูตรกลางครับผมที่จะนำมาใช้กับอาหารไม่ว่าครอบครัวคนนี้จะลาป่วยหรือว่าคนนี้จะพักผ่อนเราก็สามารถที่ให้คนอื่นขึ้นมาทำแทนได้ในรสชาติที่เหมือนกันครับและนอกจากที่ร้านนี้จะขายอาหารและบรรยากาศด้วยเห็นบอกว่ามีที่พักด้วยใช่ไหมครับครับมีที่พักด้วยครับฮะที่พักของเราเป็นยังไงบ้างครับเป็นสไตล์รีสอร์ทครับแบบมันจะมีหลายสไตล์ครับแบบแต่ห้องมันเป็นสไตล์ของแต่ละห้องครับมีประมาณกี่ห้องครับ13ห้องครับ13ห้องใครที่อยากจะมาทานอาหารและอยากจะมาพักผ่อนด้วยก็แนะนำมาที่นี่ได้เลยนะครับและสำหรับร้านนี้เนี่ยที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับถ้าเกิดผู้ชมจากทางบ้านอยากจะเข้ามาชิมบ้างเนี่ยร้านตั้งอยู่ซอยหัวหิน51ครับสุดซอยติดทะเลครับและสำหรับถ้าลูกค้าอยากจะโทรมาจองหรือสอบถามเส้นทางหรือว่าสอบถามรายละเอียดอื่นเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีครับเบอร์032530485ครับหรือติดต่อมาทางเว็บไซต์ก็ได้ครับเว็บไซต์อะไรครับติดต่อทางเว็บไซต์ lipkunroom.com ครับใครที่สะดวกช่องทางไหนนะครับก็เลือกใช้ช่องทางนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทางเว็บไซต์นะครับกับร้าน Living Room Bistro and Wine Bar นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นอกจากมีอาหารอร่อยให้พวกเราได้มาชิมแล้วก็สัมผัสแล้วมีของรางวัลพิเศษให้กับแฟนรายการด้วยใช่ไหมครับครับสำหรับ5ท่านแรกนะครับที่ชมรายการแล้วก็จะมีเซลล์ลดพิเศษให้ 10% สำหรับค่าอาหารครับครับผมสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่อยากจะอิ่มอร่อยแล้วก็สัมผัสบรรยากาศดีๆติดชายทะเลแบบนี้นะครับรีบมานะครับ5ท่านแรกเท่านั้นที่จะได้รับส่วนลด 10% กับร้าน Living Room Bistro and Wine Bar ครับสำหรับอาหารฟิวชั่นรสจัดจ้านแบบนี้นะครับทางรายการ Food Morning Menu จานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบไว้ให้กับร้าน Living Room Bistro and Wine Bar และเชฟบอยครับขอบคุณมากครับและช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเราจะพาไปดูวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารสำหรับเมนู Recommend ครับ